ไม่ได้อยากจะเลิกเขาอยากจะเคลียร์กับน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้คุณพ่ออยู่ด้วยคือเหมือนถ้าเราคุยกันเองบางทีเราจะใช้อารมณ์มากกว่าไม่มั่นใจว่าจะไม่ทะเลาะกันอีกอะค่ะเพราะว่าคนคบกันมันก็ต้องมีทะเลาะกันอยู่แล้วแต่ก็คงจะเข้าใจกันมากขึ้นแหละมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบผมงานยุ่งด้วยไงงานยุ่งบวกกับความแล้วถ้างานไม่ยุ่งแก่ไม่เหมือนเรื่องความแก่ด้วยแต่ก่อนชอบเที่ยวเดี๋ยวนี้มันออกไปไม่ไหวแล้วก็แบบอยู่ร้านอาหารแถวบ้านอะไรเงี้ยอยู่บ้านซะมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยลดดีกรีพี่เพชรเขาหวานขึ้นค่ะเมื่อก่อนเขาจะดิบกว่านี้เขาจะแบบไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยแคร์เมื่อก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็แคร์มากขึ้นกว่าเดิมเยอะนิวมาบอกเลิกเขาไปแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเหมือนแบบเขาก็อยากจะขอโอกาสมันเป็นเรื่องที่แรงมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเจอมันมีเรื่องของแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยววันนั้นคงจะแบบหนักมากก็ทำให้เขาขาดสติจนทำอะไรไม่คิดครั้งนี้ก็น่าจะเป็นคดีแรกของพี่มันอาจจะทำให้ความรักของเรามันตะกุกตะกักมากไปนิดนึงก็อภัยพี่ไวๆก็แล้วกันยังไงพี่ก็จะตามง้อให้นิวกลับมาเป็นแฟนพี่เหมือนเดิมเราจะได้มีความสุขเหมือนเดิมตลอดไปกลับมานิวไม่ได้เหมือนเดิมหรอกนะใครจะไปบ้ากลับมาเหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าเราให้เชื่อใจเขาร้อยไปแล้วแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็บอกเอ้ยไม่ต้องเขาจะพยายามทำให้เราแบบกลับมาเชื่อใจเขาเองเขาก็บอกว่าถ้าไม่มีเรื่องนี้ก็แบบจะไม่รู้ว่าเราสำคัญเขาชอบพูดประโยคนึงว่าจะทำให้นิวเป็นผู้หญิงทุกคนอิจฉาจริงๆก็มั่นใจเขามาตั้งนานแล้วนะหลังจากที่ดีกันเขาก็แบบน่ารักเขาดีขึ้นแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นี้ก็นี่แหละพ่อของลูกสองคำสัญญาที่นิวเคยให้กับพี่เพชรจ้าตั้งแต่คบกันวันแรกจนวันนี้เขาก็ยังทำได้นะคือไม่โกหกกับไม่มีเรื่องคนอื่นสิ่งที่ผมอยากจะสัญญากับแฟมิลี่ของเขาหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คือว่าก็จะดูแลนะครับให้เหมือนกับที่คุณพ่อดูแลเขาเลยคือไม่ต้องห่วงเลยนับจากนี้ไป7ปีที่ผ่านมาคบพี่เพชรเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่แล้วค่ะชูเปอร์โป้ทูพีซที่แบบเห็นนมหรือเป็นกางเกงในไม่ได้เลยชิ้นเล็กกับการใส่อะไรแบบนี้ก็มันก็เซฟดีอ่ะมันก็สบายเราด้วยอ่ะแบบไม่ต้องระวังว่านมจะหลุดหรืออะไรยังไงค่าขนมรายเดือน 30,000 นิวเคลียร์ใช้พอเหรอคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกอย่างค่าใช้จ่ายในบ้านเลยเนี่ยพี่เป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างอยู่แล้วเพื่อนๆน่ะจะรู้สึกว่าไปผูกตัวเองหรือเปล่าแต่เรารู้สึกโอ้ยมันน้อยมากเราให้เมียได้สบายมากเรามีปัญหากันจริงนะคะ